แขกรับเชิญที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยที่ช็อตตัวต่อตัววันนี้ถูกภรรยานอกใจมาแล้วถึง2ครั้งผมอึดอัดมากยอมรับอึดอัดมากแล้วก็รู้สึกแบบเราเหมือนเราโดนหักหลังอยู่เหมือนกันค่ะเราอยู่เพื่อดูแลลูกอยู่บ้านเดียวกันมาเป็นระยะเวลาเป็น10ปีเนี่ยค่ะแต่เขายืนยันว่าขอเวลาเขาเขาไม่เคยเจอความรักแบบนี้ตอนอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าขอถือพรหมจรรย์แต่ดันไปแอบมีอะไรกับเจ้านายตัวเองในที่ทำงานค่ะมีอยู่วันนึงเขาก็เดิมบอกผมว่าเขาไปมีอะไรกับเจ้านายคนนั้นอ้าวไหนบอกว่าถือพรหมจรรย์ไงคะผมรู้สึกมันแบงค์ตอนนั้นมันแบงค์หมดเลยลูกร้องไห้มากหนักมากเขาบอกว่าลูกโตแล้วลูกเข้าใจลูกโตแล้วลูกเข้าใจอันนี้คือภรรยาบอกใช่คือผมยอมทุกอย่างผมบอกเขาว่าผมยอมทุกอย่างแล้วนะตัวเองเจ็บก็ยังพอรับไหวนะคะแต่พอเห็นลูกเสียใจคนเป็นพ่อจะทำยังไงต่อไปดีไปติดตามแล้วชมพร้อมกันคืนนี้เลยค่ะนะมีโอกาสมาเจอกันครับค่ะมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะเนี่ยก็เป็นชีวิตของผมอะครับค่ะก็คือว่าอันนี้เรียกว่าปัญหาครอบครัวเนาะว่าช่วงแรกเนี่ยก็คือผมกับแฟนเนี่ยทำงานที่บริษัทเดียวกันนะครับก็อันนี้ก็ต่างคนต่างมีแฟนเลยแหละหมายถึงเมื่อก่อนนะที่จะมาอยู่ด้วยกันก็คือต่างคนต่างมีแฟนต่างมีแฟนอยู่แต่ไม่ได้แต่งงานนะครับเป็นแฟนตอนวัยรุ่นประมาณนี้นะครับก็มาเจอกันที่บริษัทแล้วก็ได้เหมือนกับว่าได้ผมได้ช่วยเหลือเขาได้ช่วยเหลือทั้งบ้านเขาอะไรก็เราก็เริ่มเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันสักประมาณ5ปีแต่ที่ต่างคนต่างก็เป็นเลิกกับคนของตัวเองใช่ๆๆก็เป็นแฟนกันตอนนั้นเขาบอกมั้ยคะว่าเอ๊ะทําไมเขาถึงรู้สึกว่าคนที่เป็นแฟนไม่ใช่และดันเราใช่กว่านั่นน่ะคือเขาก็บอกว่าคือแฟนเขาแฟนเก่าเขาเนี่ยค่อนข้างสําอางคืองานช่างงานอะไรพวกเนี้ยเขาไม่เป็นเลยมีการว่าอาจจะอยากให้ได้คนที่มาช่วยซัพพอร์ตเรื่องงานซ่อมบ้านงานทําบ้านประมาณเนี้ยอยากได้คนที่มาช่วยดูแลใช่เขาเป็นพ่อบ้านหน่อยอ่ะนิดนึงแล้วก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยไม่เคยทะเลาะกันเลยจนกระทั่งอ่ะก็โอเคตกลงใจแต่งงานกันน่าจะประมาณสัก4ปีแล้วก็มีลูกค่ะอยู่มาเรื่อยๆพอลูกได้สักประมาณ3ขวบ4ขวบได้นะครับเขาก็เริ่มเปลี่ยนเราทำงานกับบริษัทกันแล้วนะครับเขาก็จะบ่นว่างานที่บริษัทเขายุ่งมากเลยอาการก็เริ่มมีการยุ่งทำงานนั่นนี่นะก็เริ่มมีอาการแบบเปลี่ยนไปเริ่มทำไมกลับดึกมากเลยที่สองที่สามเดี๋ยวก็เริ่มแปลกๆก็เลยไปรู้ว่าเอ้ยเขาไปคบกับทอมเขาก็บอกผมว่าเขาไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้เลยคือเหมือนกับว่าพอจับตัวทอมเนี่ยเขาไม่รู้สึกเหมือนกับว่ามันตื่นเต้นมันแบบมันแปลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เลยคบเสร็จแต่เราก็ยอมเหรอคะมีทะเลาะกันบ้างเหมือนกันแต่ว่าทอมก็โทรมาตอนตีหนึ่งเนี่ยผมหยิบโทรศัพท์รับก่อนจากนั้นเราก็จะทะเลาะกันแต่โดยสภาพการก็คือเราก็ยังปล่อยเขาคบกับทอมคนนี้อยู่โดยไม่ได้ขัดขวางหรือสั่งห้ามหรือการทะเลาะมันเป็นเรื่องแค่ทะเลาะเรื่องแบบรับโทรศัพท์เรื่องนั้นแต่ว่าไม่ได้แบบเด็ดขาดอะไรกันลงไม่ครับไม่ค่ะตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่อะคะคือผมจำไม่ได้ว่าผมคิดอะไรอยู่จริงๆเพราะว่ามันแบงค์หมดเลยความรู้สึกมันแบงค์ตอนนั้นมันเหมือนกับว่าอ่ะเราก็อยู่บ้านเดียวกันแล้วก็ไปรับลูกมาอยู่บ้านผมบ้างอยู่บ้านเขาบ้างใช้ชีวิตเหมือนปกติปกติแต่ว่าผมอึดอัดมากยอมรับอึดอัดมากแล้วก็รู้สึกแบบเราเหมือนเราโดนหักหลังอยู่เหมือนกันเอาจริงในความเป็นสามีภรรยาค่ะอันนี้ก็คือนอกใจแหละถูกต้องครับแล้วในความเป็นคุณแม่ของเขาค่ะเขายังดูแลลูกอย่างดีไหมคะมันมีเรื่องคือลูกไม่ยอมนอนก็อยู่ในเปรย์ครับค่ะตื่นตีสองตีสามมันก็ไม่นอนผมก็โทรไปเขาบอกว่าลูกอยู่บ้านลูกปลอดภัยดีคือถ้าเป็นผมอะถ้ายกตัวอย่างของผมเนี่ยผมเลิกงานปุ๊บผมก็อยากหาลูกก่อนค่ะไม่ว่าจะเลิกเร็วเลิกช้าเลิกเร็วยิ่งดีเลยผมยิ่งเรื่องหาลูกก่อนเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่ใช่อย่างนั้นเขาก็ถึงตอนที่ผมโทรไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาติดงานหรือว่าเขาไปทำอะไรแต่โดยส่วนใหญ่เท่าที่รู้ก็คือว่าที่สองที่สามเนี่ยก็คือเขาจะไปเที่ยวหลังเลิกงานเขาใช้ชีวิตเหมือนคนโสดนะถูกต้องแล้วเหมือนแล้วบางทีก็มีเมาเหมือนกันนะอ๋อค่ะ
พราะนั้นเสร็จเขาก็เป็นคนเหมือนกับว่าผมไม่รู้เขาสํานึกผิดหรือว่าอะไรเขาก็บอกขอหย่าผมก็ดึงไว้ดึงไว้ไม่หย่าดึงไว้ประมาณสัก2ปีมั้งโอ้โห2ปีนั้นก็คือสภาพครอบครัวก็ไม่ได้แน่นแฟนเหมือนเดิมอยู่แล้วไม่ไม่ที่ยื้อเอาไว้ตอนนั้นคือยื้อไว้เพื่อมันไส้ค่ะมันไส้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะหย่าทําไมเพราะเราไม่ได้เป็นคนเริ่มเราไม่ได้เป็นคนผิดในความตรงนั้นตอนนี้ลูกเริ่มอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นน่าจะประมาณ3ขวบได้มั้งค่ะคือเค้าจําความได้แล้วล่ะเค้ารู้เรื่องแล้ว2ปีผ่านมาผมยอมหย่าค่ะหย่าปึ๊บวันที่หย่าเค้าก็ร้องผมร้องไห้อ่ะนะผมก็ไม่รู้เค้าร้องทําไมเพราะว่าตอนนั้นผมก็คือแบบตัดละจนในที่สุดอ่ะเค้าก็พยายามจะแยกออกจากทอมก็คือเค้าก็มีปัญหาแล้วก็เลิกกันนั่นเองใช่ครับเค้าก็เลิกพยายามหนีออกจากทอมพอเค้าแยกมาปึ๊บเค้าก็เริ่มกลับบ้านเร็วขึ้นเค้าก็เริ่มมีมาดูแลลูกมากขึ้นถึงแม้ว่าจะหย่าแล้วแต่ก็ยังอยู่บ้านเดียวกันใช่ครับค่ะเค้าก็มันก็ไปถือศีลนะครับไปถือศีลเข้าเรื่องธรรมะเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นผมก็ทําธุรกิจอันนึงขึ้นมาแล้วเค้าก็โอเคมาจดทะเบียนอีกครั้งนึงอ๋อกลับไปจดทะเบียนอีกเดินหน้าทําธุรกิจแต่เรื่องสามีภรรยาไม่มีเพราะว่าแค่กอดเค้ายังไม่ให้เขาให้เหตุผลไหมคะว่าเขาพูดว่าเขาถือพรหมจรรย์ถือพรหมจรรย์เขาถือพรหมจรรย์เราก็ยอมรับซึ่งเราก็ยังโอเคตรงนั้นโอเคครับผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้คือคำว่าการถือพรหมจรรย์ของเขาก็คือเป็นผลพวงมาจากการที่เขาไปเข้าวัดเข้าว่าอะไรตอนนั้นอาจจะเองอาจจะเขาบอกว่ามันทุกข์เขาว่ามันทุกข์ตอนนี้เขาเลิกกับทอมใช่ครับตอนนั้นเสร็จระยะเวลามันผ่านมาเราก็กินข้าวด้วยกันยังอยู่บ้านเดียวกันส่งลูกรับลูกจนกระทั่งมันผ่านมาเป็น10ปีครับลูกเข้ามหาวิทยาลัยพอเข้ามหาวิทยาลัยปุ๊บเราก็ต้องมาอยู่อีกบ้านนึงบ้านผมเนี่ยมันใกล้มหาวิทยาลัยมากกว่าลูกจะได้สะดวกขึ้นสะดวกขึ้นใช่ครับแล้วอันนี้คือต้องแยกกันอยู่ใช่ครับคือระหว่างนี้ครับมันก็มีเค้าลางบางอย่างเกิดขึ้นมันก็งานเริ่มมีปัญหาอีกละเริ่มเครียดค่ะเจ้านายเก่าเนี่ยลาออกไปละค่ะเจ้านายใหม่เข้ามาแล้วก็จัดองค์กรใหม่ทุกอย่างเลยก็มีเจ้านายผู้ชายเข้ามาค่ะเค้าก็ชมเจ้านายผู้ชายคนนี้เก่งมากเลยคนนี้สุดยอดเลยรอบตัวผมก็เริ่มตะหงิดจุดผีก็คือมีอยู่วันนึงเค้าก็เดินบอกผมว่าเค้าไปมีอะไรกับเจ้านายคนนั้นอ้าวเค้าเป็นคนเดินมาสารภาพเองอยู่ๆก็มาบอกเฉยๆเลยอย่างเงี้ยหรอครับเค้าต้องตั้งใจสารภาพเพื่อเค้าบอกว่าผมจะได้รู้แล้วเขาคิดว่าผมเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดเมื่อกี้ถามว่าเขาสารภาพเพื่อเพราะอย่างนี้ค่ะการที่บอกว่าตัวเองนอกใจไปมีอะไรกับเจ้านายเนี่ยมันเหมือนกับว่าเพื่อบอกจะได้เลิกซะจะได้หย่ากันอีกรอบหรืออะไรอ๋อคือต้นทีพี่ก็คือเราจดทะเบียนเพื่อทำธุรกิจใช่ไหมครับคือพอธุรกิจมันเริ่มมีปัญหานิดนึงแล้วก็ต้องการยาไปจดทะเบียนยาอีกเรียบร้อยแล้วอ๋อยาอีกโอเคค่ะคําพูดนึงก็จะพูดอันนึงขึ้นมาคือบอกว่าเราเลิกกันนานแล้วนะวนกลับไปว่าเราเลิกกันนานแล้วนะเลิกกันนานแล้วนะค่ะแต่ความรู้สึกผมอ่ะเราอยู่ด้วยกันแบบสามีภรรยาแต่ไม่ได้มีความสัมพันธ์กันค่ะเราอยู่เพื่อดูแลลูกอยู่บ้านเดียวกันมาเป็นระยะเวลาเป็น10ปีเนี่ยค่ะผมว่าใบสมรสไม่ใช่ประเด็นว่าเราแต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานใช่เพราะหลายคู่ก็อยู่กันแบบนี้ใช่ครับแต่เขาก็ไม่ได้มีทะเบียนสมรสแต่เขาเป็นชีวิตคู่อยู่ดีใช่ครับค่ะแต่เขายืนยันว่าเขาเลิกกับผมนานแล้วไหนบอกว่าถือพรหมจรรย์ไงคะถูกต้องครับผมก็บอกเขาว่าผมอะเหมือนโดนหักหลังผมเหมือนโดนโกหกค่ะเขาก็เถียงว่าไม่ใช่ผมบอกไม่ต้องพูดหรอกคือผมรู้สึกอย่างนี้คุณไม่ต้องพูดทีนี้สิ่งที่ผมกลัวมากสุดคือลูกกลัวลูกว่าช่วงการเรียนเขาเกิดเฟลขึ้นมาเกิดเศร้าขึ้นมาเกิดเหมือนเขาตกเหวอะเหมือนที่ผมตกเหวอะแต่จริงๆตอนนี้ลูกก็อายุ18แล้วใช่ไหมคะ19แล้วพี่ก็เลยจะบอกว่าเด็กอายุ19สมัยนี้เขาก็โตแล้วเนาะเขาโตครับพี่ผมว่า15เนี่ยเขารู้เพราะว่ามันไม่ใช่เวลาที่เราจะปกป้องเขาแบบไม่ให้เขารู้อะไรใช่ไหมสิอย่างนั้นใช่ครับค่ะทีนี้ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ผมกลัวตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้คุยกับลูกใช่ไหมครับ
ผมก็กลัวมากผมก็บอกเขาบอกว่าเฮ้ยแต่ถ้าลูกรู้จะทำยังไงเขาก็พูดมาว่าลูกโตแล้วลูกเข้าใจลูกโตแล้วลูกเข้าใจซึ่งผมก็ไม่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรเพิ่มนะเขาบอกลูกต้องรู้เข้าใจแล้วมีวันนึงผมก็ไปคุยกับเขาเขาก็บอกว่าลูกรู้แล้วเขาเล่าให้ลูกฟังแล้วก็เอ้าเหรอผมก็ถามลูกเลยลูกเขาก็ตอบว่ามันก็เป็นเรื่องปกติไหมพ่อผมก็โล่งเลยนะบอกตามตัวผมก็โอเคลูกละโอเคละทำได้คุณก็ทำงานไปนะถ้ามีปัญหาอะไรก็โทรมาถามมาคุยกันอะไรเงี้ยโอ้ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเนาะค่ะกัลยาณมิตรที่สุดใช่ครับค่ะคือผมยอมทุกอย่างผมบอกเขาว่าผมยอมทุกอย่างแล้วนะจุดที่มันอยู่ตรงนี้ครับก็คือว่าที่อยู่อันหนึ่งเราก็โอเคเขาก็มาเจอผมที่รับลูกค่ะแล้วก็ไปกินข้าวกันพอกินข้าวกันเสร็จปุ๊บผมก็มาส่งเขาใช่มั้ยครับส่งเขาเสร็จผมก็จะกลับบ้านผมกับลูกค่ะก็ขับรถกลับมาปุ๊บอยู่ดีลูกก็ร้องไห้ร้องแบบหนักมากร้องแบบร้องโอ้โหร้องค่ะผมตกใจเลยว่าเอ้าลูกเป็นไรผมก็จับมือเขาเออลูกเป็นไรเขาบอกว่าแม่ไม่เหมือนเดิมหนูรู้สึกกับแม่เป็นคนอื่นค่ะผมก็ปลอบเขาแล้วก็จับมือเขาแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วก็พ่ออยู่ตรงนี้พ่อจะอยู่เป็นหลักให้หนูพ่ออยู่ตรงนี้ก็ร้องอ่ะโอ้ร้องหนักมากร้องเต็มที่เลยพอไปถึงบ้านปุ๊บผมก็โทรบอกเขาเลยว่าเฮ้ยลูกร้องไห้หนักมากเขาบอกว่าขอเวลาเขาไม่เคยเจอความรักแบบนี้อันนี้คือภรรยาบอกเขาไม่เคยเจอความรักแบบนี้เขาพูดเหมือนตอนที่เขานอกใจไปกับทอมคนนั้นเลยนะคะที่เขาพูดว่าแต่ก็ไม่เคยเจอความรู้สึกแบบนี้ใช่ผมก็บอกว่าก็ไม่ต่างอะไรกับตอนที่คุณเจอทอมนะเขาบอกไม่เหมือนกันมันคือความหลงเขาบอกตอนนั้นคือความหลงเขาใช้ชีวิตเอาแต่ใจพอสมควรนะคะถูกต้องครับเอาจริงๆนะย้อนหลังกลับไปนะก็เหมือนวันที่เขาเจอกับเราอ่ะเขาคงไปบอกกับแฟนเขาว่าแบบนี้แหละคิดว่าเขาก็ไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนเลยใช่ผมก็คิดเหมือนพี่เลยเสร็จแล้วเขาบอกขอเวลาแล้วลูกจะผ่านไปได้คือเขาไม่คิดหรอคะว่าเขาจะคุยกับลูกเพื่อปรับความเข้าใจกับลูกในสิ่งที่ลูกรู้สึกตอนนี้คือในความเป็นแม่นะพี่รู้สึกว่าใช่ครับยังไงก็ตามแต่ถ้าลูกเข้าใจอะไรตรงนั้นคนเป็นแม่จะต้องเข้าไปชาร์จแล้วก็เพื่อจะบอกว่าไม่นะลูกแม่ยังไงแม่ถึงแม่จะมีคนอื่นไปแต่แม่ก็ยังรักลูกเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเพื่อช่วยความรู้สึกของลูกให้ดีขึ้นเขาทำอย่างนั้นไหมคะเขาพยายามทำครับแต่ว่าลูกไม่ตอบกลับเลยซึ่งลูกอ่ะบอกผมคุยกับผมทุกครั้งที่เขาไลน์มาเนี่ยผมก็ถามว่าแล้วลูกตอบกลับไหมไม่ตอบอยากเจอเขาไหมลูกก็บอกว่าเอออยากเจอก็อยากเจอนะแต่มันอึดอัดบอกถามว่าเอาอย่างไรมากกว่ากันบอกอึดอัดมากกว่าเขาบอกว่าวันที่ไปกินข้าวกันครั้งสุดท้ายอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเดินกับคนอื่นค่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เดินกับแม่เขาเราอธิบายกับลูกไหมคะคือผมจะใช้คำถามเขามากกว่าว่าลูกรู้สึกยังไงวันนี้รู้สึกยังไงค่ะพอลูกเขาคุยกับผมมากขึ้นอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมมารู้ทีหลังว่าเขาอ่ะปูพื้นฐานให้ลูกมาระดับหนึ่งว่าเขาบอกว่าเออแม่อยู่กับพ่อไม่ได้นะพ่ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ช่วยแก้ปัญหาให้แม่ไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับซึ่งมันจะมาจบตรงที่ว่าแก้ปัญหาซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่คบกับผมอ่ะผมก็แก้ปัญหาเขาแต่ตอนนี้ปัญหาเขาเปลี่ยนอยากหาคนช่วยแก้ปัญหาใช่ครับค่ะนั้นเจ้านายก็อยู่ในระบบสายธุรกิจเดียวกันเขาก็ไปแก้ปัญหาในเชิงธุรกิจที่เขาทําอยู่เจอปัญหาอยู่ได้ซึ่งผมก็รับฟังคําปัญหาของเขานะครับที่ทํางานก็เป็นอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยรับฟังตลอดอย่าเพิ่งคิดว่าทั้งหมดน่าจะเป็นความผิดของเราบางทีคนจะไปอ่ะค่ะใช่ครับคนเราเวลาที่เป็นสามีหรือภรรยากันไม่ได้เป็นคนสมบูรณ์แบบตลอดเวลาใช่ครับพี่อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้แก้ปัญหาอะไรในชีวิตเลยแต่แค่เราอยากจะฟ้องใครสักคนนึงนั่งเป็นกําลังใจให้กันและกันเท่านั้นเองพอวันนี้เราอาจจะรักเขามากจนรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นแบบนั้นเสมอหรือแม้แต่การที่เขาเป็นคุณแม่แล้วก็บอกว่าอ๋อลูกบอกแล้วว่าลูกเข้าใจทุกอย่างคำว่าเข้าใจไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกใช่พี่เขาอาจจะพยายามบอกกับลูกก็ได้เนี่ยนะแม่ก็เจอคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่เป็นสามารถเป็นที่พักพิงหัวใจได้ลูกบอกว่าเข้าใจแต่วันนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาก็แคร์หัวใจลูกน้อยหน่อยนั่นแหละใช่ครับวันนี้สิ่งที่น่าจะคุยกันก็คือ
วันนี้พ่อจะเล่าในสิ่งที่พ่อไม่เคยเล่าให้หนูฟังเพราะพ่อคิดว่าหนูเด็กมาโดยตลอดสิ่งที่พ่อเจอคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้พ่อรักนะแต่ว่าคนเราค่ะเวลาเลิกกันมันก็มีแค่เหตุผลข้อเดียวแหละใช่เราไม่รักกันมากพอแล้วที่จะเดินหน้าต่อไปแต่ทั้งหมดพ่อยังรักลูกที่สุดเพราะหนูก็คงเห็นนะว่าพ่อคือคนที่อยู่ตรงนี้เสมอแค่อยากให้หนูยอมรับความจริงว่าคนทุกคนมีความไม่สมบูรณ์แบบทั้งนั้นคืออย่างน้อยเราจะได้ไม่รู้สึกว่าเราต้องแก้เพียงข้อ1ข้อ2ข้อ3บางทีมันไม่ได้เป็นการแค่แก้แบบนั้นแล้วมันจบอะค่ะลูกอาจจะมีการฮีลตัวเองมาโดยตลอดบอกตัวเองมาโดยตลอดแต่บางวันเค้าก็อ่อนแอไงทําไมเค้ารู้สึกอึดอัดแบบนี้แต่แม่เค้าเนี่ยเค้าเต็มที่แล้วค่ะเค้าถือว่าเค้าเลือกแล้วหลุดใช่ครับเค้าถือเค้าหลุดคือคําพูดที่พี่พูดอะผมกับลูกอะก็พูดกันเสมอว่าเค้าเลือกแล้วค่ะเค้าเลือกแล้วแล้วบางทีก็ไม่ต้องไปหาเหตุผลด้วยอะค่ะว่าทําไมเค้าถึงเลือกแบบนั้นแบบนี้เพราะทุกคนต่างก็มีเหตุผลของตัวเองใช่ครับพี่เค้าคงคิดว่าเค้าถูกในมุมของเค้าแหละครับพี่งั้นมันเถียงกันให้ตายอะก็ไม่มีใครชนะหรอกใช่มั้ยคะมันเวลาวันนึงที่เรื่องราวมันเกิดขึ้นมาถึงตรงจุดนี้แล้วสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องทําให้ได้คือแล้วเราจะดําเนินชีวิตต่อไปยังไงโดยเฉพาะยิ่งเรามีลูกที่เรารักมากด้วยทําไงที่เราจะประคับประคองหัวใจในชีวิตลูกให้มองเห็นทุกอย่างว่ามันเป็นเรื่องสัจธรรมในชีวิตอ่ะค่ะหรือว่าเราต้องเรียนรู้จากลูกนะคะใช่ครับพี่ลูกอึดอัดบอกว่าอึดอัดเราเองอึดอัดแต่เราก็พยายามจะทําเป็นว่าไหวใช่ครับพี่บางทีสิ่งที่เด็กพูดก็คือเรารู้สึกมาตั้งนานแล้วใช่ครับใครจะไม่อึดอัดคะตั้งแต่ตอนที่เขาไปคบกับทอมแล้วอะค่ะแต่เรารู้สึกว่าเราต้องพยายามที่จะประคองครอบครัวใช่ครับแล้วเห็นไหมคะว่าคนคนเดียวประคองไม่ได้ค่ะใช่ครับสิ่งหนึ่งที่วันนี้มันน่าจะต้องเกิดขึ้นคือลูกต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่าโลกไม่ได้หันมุมดีที่สุดเข้าหาหนูเสมอนะลูกใช่ครับบางวันมันก็อาจจะหันมุมอย่างเงี้ยหันมุมที่แบบทำไมอะพ่อตอบไม่ได้ลูกแต่เมื่อมันเกิดขึ้นเราต้องยอมรับความจริงและเดินหน้าแก้ปัญหาไปที่เราไปตั้งคำถามว่าทำไมมันตอบไม่ได้หรอกคือผมอะบอกตรงเลยผมก็ดูลูกเป็นต้นแบบจริงๆนะพี่ผมดูลูกเขาเป็นต้นแบบมากเพราะว่าหลังจากวันที่เขาร้องไห้แล้วเนี่ยเขาไม่ร้องอีกเลยค่ะเขาเข้มแข็งระดับหนึ่งเลยแต่ความเข้มแข็งระดับหนึ่งเนี่ยในใจผมก็ไม่รู้ว่าลึกๆแล้วก็ไม่รู้อีกว่าข้างในค่ะพี่ถึงได้บอกว่าการสื่อสารการคุยกันสำคัญที่สุดเพราะที่แต่ว่าถ้าเราเห็นว่าลูกวันนี้เข้มแข็งแล้วแล้วบอกโอเคอยู่เข้มแข็งแล้วเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้ข้างในใช่ครับพี่ดังนั้นการที่คุณพ่อต้องคุยกับคุณลูกตลอดเวลาว่าไม่ใช่แค่ตั้งคำถามเขาด้วยนะคะแต่บอกให้เขาเข้าใจด้วยว่าเนี่ยชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แหละผมก็พูดกับลูกเหมือนพี่พูดเลยครับว่าผมก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราอยู่กัน2คนเนาะแล้วเราก็ผมก็พาไปเที่ยวเลยบอกเออมาเที่ยวกับพ่อก็โอเคเนาะสนุกมั้ยอะไรเงี้ยบอกเออดีพ่อสนุกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็อยู่กัน2คนนะอะไรอย่างเงี้ยกําลังจะบอกว่าแต่ทั้งหมดก็ไม่อยากให้เราพูดย้ําแต่สิ่งนี้อยู่ตลอดเวลาครับครับมันเหมือนกับเราเอามือจิ้มแผลอยู่เนี่ยหรือไปผลักแม่เขาออกเพราะนั่นคือแม่หนูเลือดแม่ก็อยู่ในตัวหนูนั่นแหละเพียงแต่แค่วันนี้แม่เลือกทางนั้นอาจจะเป็นทางที่เราไม่เลือกอยู่แล้วถ้าเป็นเราไม่เลือกแต่แม่ก็คือแม่เนาะครับมันจะได้ทําให้เขาไม่รู้สึกว่าตรงนี้ต้องเป็นแผลที่ถูกจิ้มอยู่ตลอดเวลาอะไรประมาณนี้สิ่งที่ผมกลัวคือสะกิดแผลเขาอยู่ผมกลัวมากสถานการณ์ณจุดนี้ตอนนี้เป็นไงบ้างคะคือแม่เขาอะก็ไลน์มาทุกอาทิตย์นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือแยกย้ายกันละเพราะไปอยู่ของเขาแล้วใช่ครับใช่ครับแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะคือเวลาพี่มันเป็นตัวทําร้ายเราอย่างนึงเหมือนกันเวลาความรู้สึกเราอ่ะครับมันก็มีบางอย่างที่มันทําให้ผมมันกระตุ้นว่าเฮ้ยทําไมคุณไม่เปิดตัวไปเลยกับญาติพี่น้องกันว่าคุณมีครอบครัวใหม่กูก็เปิดตัวไปเลยแต่นี่ผมเข้าใจว่าเฮ้ยเราจะไปบังคับตามใจเราให้เขาทำอยู่นี้ไม่ได้ไม่ค่ะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปค่ะไม่เกี่ยวขีดเส้นรอบวงของเราและดูเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วอ่ะค่ะอย่าให้เข้ามาคือเราให้เขาทำลายหัวใจเรามาตั้งนานแล้วค่ะแล้ววันนี้ทุกอย่างเราเป็นอิสระกันแล้วเราก็จะไม่ยอมให้เขามาทำลายอะไรหัวใจเราอีกไม่แม้แต่จะมาทำให้เราอึดอัดอะไรอีกค่ะเพราะว่าชีวิตเราตอนนี้ต่างคนต่างอยู่แล้วงั้นการที่เขาจะเปิดตัวไม่เปิดตัวญาติจะรู้หรือไม่รู้สิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้เรากับลูกมีความสุขกับชีวิตตรงนี้ค่ะคิดว่าแค่นั้นเองค่ะถ้าไม่อยากขยี้แผลลูกก็ต้องไม่ขยี้แผลตัวเองด้วยวันนี้เหมือนเราอะค่ะที่หมดแต่นั่งคิดจริงๆไม่ละค่ะต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองไปแล้วเราก็ต้องมีชีวิตของตัวเองสักทีการมีชีวิตของตัวเองไม่ได้แปลว่าต้องมีใครใหม่ด้วยนะคะแค่อยู่กับตัวเองอย่างมีความสุขประมาณนี้ค่ะมันจะได้ทำให้เราก็มีความสุขและมันจะเผื่อแผ่ความสุขไปถึงลูกแบบที่เราไม่รู้ตัวไม่อย่างนั้นถ้าลูกเห็นพ่อเด็กรู้จะตายเขาก็เห็นว่าพ่อยังวนๆอยู่กับท่านเดิมแล้ววันนี้เราหลุดค่ะลูกก็จะเห็นพ่อที่มีความสุขแล้วก็จะมีความสุขไปด้วยค่ะ
บคุณศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาโทร02-884-7000คุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะ